ตุลาคมนี้ภายใต้ร่มบารมีธรรมเมตตาธรรมของพระเดชคุณหลวงพ่อประธานเสนาบดีทรงพ่ออนุเคราะห์กับคณะสัทธาผอ.ผอ.ทุกคนนะครับกลุ่มวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพจะได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบสตาหลวงคือกับคณะสัทธาสาธุชนคือกับห้องกับหอคือกับที่อยู่ที่อาศัยตลอดจนถึงคณะสัทธาสาธุชนได้อยู่เย็นเป็นสุขกันในวิธีเจริญพุทธมนต์สืบชะตาหลวงในวันพระเจ้าโกรธโลกในภาพเจ้าของวันนั้นจะมีการทำบุญสักบาทเทโวโลหณะก่อนนะครับประมาณเวลา9โมงต่อจากนั้นก็เป็นวิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงเราจะทำที่ควงพระบรมธาตุเจ้านะครับหรือลานพระธาตุเจ้าดอยสุเทพดังนั้นขอประกาศนะครับคณะสัทธาสาธุชนในวันที่18ภาคเช้าเวลา9โมงเป็นต้นไปเราจะเริ่มในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโลหณะรับเสด็จการทับมาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนั้นจะได้เข้าสู่พิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงในวันที่18ก็พี่น้องก็มาร่วมกันนะครับในวันที่18ดังนั้นขอประกาศให้รับทราบก่อนกับวันนี้เป็นวันพระต่อไปนี้จะทุกคนทุกท่านอยู่ในความสงบเราจะได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระองค์กราบเบญจาเข้าพระเจ้าสมาทานเบญจศีลเป็นลำดับต่อไปณบัดนี้กราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสัพพะเทนะโอทังอภิปุชยามิอิมินาสัพพะเทนะธัมมังอภิปุชยามิอิมินาสัพพะเทนะสังฆังอภิปุชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวา
บรมพุทธาธิรัตนะผ่านแผ่วพระเกลียวเจ้าทั้งสามประการก็ยังที่บานงามเรื่องเลื่อควรเชื่อเอิมมลสตาผู้ขาทำลายใดฟ้องเป็นตานักบารมีศีลบารมีไว้เป็นยอดขอไว้กับตนกับตัวไปจนอกภวาใจใจรอดถึงในพระยังโลกิญญาโลพุทธรามาคนมีพระนิพพานเจ้าเป็นที่แล้วแต่ยิริสาโตอาจนัยวันนี้ก็หากมาเป็นวันดีทิฏฐิอันวิเศษเป็นเดียนเกียงออกแปดข้ามเป็นวันดีที่ใส่บ่เศร้ามูลศรัทธาผู้ข้าทั้งหลายทั้งหนุ่มเราสาวน้อยใจยิ่งขอบรสียังเหตุบริสุทธิ์ยังป่าเบเนด้วยทำนองคองแห่งอริยสัพโพลิสัจเจ้าผูกลงแล้วหากเป็นมาในอติตกาลมาก่อนเพื่อบังเกิดหายเสียมลสัจาผู้ชาทำลายจึงได้ตกแต่งน้อมนำมายังนักผู้อาราจาดวงดอกขอตอบดอกไม้ลำเทียนมาจากเนียนเนื้อคำปันเป็นสามโพธาปัจมามีผ้าเพื่อนต้นหัวตีผู้ข้าทั้งหลายยอมมือถวายยังพระมุนีสาขยาราชกับทางพระบุตรพระบาทพระท่าพระจิตีตุติยาโพธาภิมากอันควรสองผู้ข้าทั้งหลายขอขอพนมกรกราบไหว้พระธรรมเจ้าที่ได้เทศนาไว้แก่โลกโลกาอันหอมเหินนับได้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมกันตติยาโพธาภิมากอันควรสามงามบ่อเศร้าศรัทธาผู้ขาดทำลายขอถวายแก่พระอริยสังฆเจ้าเก้าเมาตั้งแต่พระอัญญาโกธัญญาเป็นเก้าตลาดต่อเท้ามาถึงสมบทที่สังฆเจ้าตนวิเศษอันเป็นบุญญาเขตในพระพุทธศาสนาบ่อเต้าแต่นั่นมูลศรัทธาผู้ขาดทำลายได้ทุกแต่น้องมังมัญญ์จุลนาปัจจัยหลายสิ่งเป็นคนยิ่งควรฉันสัพพิวาลานังหลายลาขอให้มนพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าจงมีมหากรุณาอันนาปฏิกหารับอย่างวัตถุสิ่งของตานของปวงมูลราชธาผู้ข้าทั้งหลายแม้ว่ามูลราชธาผู้ข้าทั้งหลายมีความประสงค์โดยเนี่ยมอันใดแล้วขอผู้ทรงอารมณ์ไฟใจจุลนัยใจเองอันได้ตั้งไว้ใจใจปานิทังหากได้ตั้งไว้สมิตรทุกขอบอุสมสาโรท่ามดังแก้วมณีโทษแห่งพญาจักรวรรดิราชทุกบทุกบาทได้ฆ่าได้คายนั้นจุมจักมีดังบาทพระคาบาลีจักได้วางเวงเกณฑ์ถวายวาสาผู้โอกาสมันยังพันเตอิมานีทุกขภูขาราชพนังโอตนาปิกาหารัสาตุปาเปียนจนะตนังสัพพิวรกนังสังคตาสัจจังเจมาปุเจมาทุติยมปิมันยังพันเตตติยมปิมันยังพันเตอิมานีทุปาภูภาราชตนังโอตนาปิกาหารัสาตุปาเปียนจนะตนังสัพพิวรกนังสังคตาสัจจังเจมาปุเจมาพุทโธโนธัมโมโนสัมโพโนอังหังกังทิการตังหิตายาทุกขายายาวะอิภาทิกมาจโนภูมิภูมิภาระชะพนังอภิสาสาธารณาสัพพารกิญญาโรพุทธลาสัพพสัมปทินังอรหันตามะคาภระทินังนิพพานะปัจจโยหนสุโนนิจังคตังปุญญโนของบุญทั้งหลายนี้นาบุคคาได้มาเฮือตามแล้วขอบุญสักผลบุญญาลาสีจำนวนพรุ่งนี้ไปหายังเทวดาเจ้าทั้งหลายมีพรมลุกะเทวดาอากาศเทวดาถึงอินโฮมโหมพันตุดาวตะลุกบาลทั้งสี่กำนันโทรณีสลีพุทธามาตนจำบุญเป็นอันมากเทวดานักษาหอเงินคารวะพุทธศาสนังลาหงโลภะข้าตังพระอริยเมตไตรเจ้าตนองอาจที่จะมาเกิดโปรดมนุษย์เจ้ามาไปล้วนขอส่วนบุญอย่าได้ฆ่าอย่าได้คายตำเพียรแก่นาฬิกาภริยาสามีกาลูกเต่าครูบาอาจารย์เจ้าตนบุญหลายมิตรแก้วสหายเรือแลนับได้เจี๊ยนเจี๊ยนขปุ่นเป็นเก้าเก้าเจี๊ยนขปุ่นเป็นแดนแสนเจี๊ยนขปุ่นเป็นขนาดถึงแก่สัพพะสัตตาสัตว์น้อยใหญ่สองสิ้นสี่สิ้นอาทิบดายสัตว์ตัวมีสี่ขึ้นบนหอนากาสัตว์ตัวได้ข้ามพาราบีขอถึงมาพัฒนาและอนุโมทนาในกิจการกาลบัดนี้นะสู่จะมีเจ้าใจดีๆนะโมวิสตังติพระเวกานังพุทธังธรรมังสังฆังตาเจนะวาจาสุตังโตสังฆมันทุโน
ไปครับคำนั้นนานที่จะสิ่งพร้อมไปครับมะยังทันเตวิสมวิสมทัตนาทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยจามะโอติยังปิมะยังทันเตวิสมวิสมทัตนาทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยจามะตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิสุภาเมระ
มัจจาปมาทัตถานาเวรมณีสิกขาปัญหาสมาธิยามีสุรามิระยะมัจจาปมาทัตถานาเวรมณีสิกขาปัญหาสมาธิยามีอิมานิอัมจะสิกขาปัญหาเนสิเรนะสุขะกิญจันติสิเรนะโอภัสสังสาราสิเรนะนิพุทธิญจันติทัสสะสีลังวิโสทัยสาธุสาธุสาธุครับพี่น้องสิบแล้วต่อไปก็เป็นสมาธิและปัญญาขอเชิญทุกท่านมานั่งภาวนาทำบทพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนะก็สอนให้ได้ช่วยสมองต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตารุนันตังทวันติโยชนะปะ
ันตุติชัยมังคลานิกัตตานัตตมุตตรังหิวัตถังอิริยาจินกายตุตวะกานัตนะกายมัสสิสันตินะโสมะวิธิตาจิตาวะมุนิโรตันติสัสสะภะวันตุติชัยมังคลานิสัจจังวิหายามติสัจจะวะตะกิตุวะตะปิโลปินตมะนังอันติอันตะพุทธังปัญญาปฏิปัจจาริโตจิตวะมุนิโนอันติสัสสะภะวันตุติชัยมังคลานินันโดปานันตะบูชะกะวิพุทธัมมะพุทเณเถระพุทธะเณระธัมมะจันโตอิโตสัตติสัพพิสินาสิตาวามุนินโตตันเตชะสัพพวันตุเตกายมังคลานิทุกขหาติติพุทธะเณระสุตตะหัตถังพรหมังภิกขุติสุติมิติปัตตะวิธานญาณคเตนะวิธิอาจิตาวามุนินโตตันเตชะสัพพวันตุเตชะยะมังคะลานิเอตาปิพุทธะชะยะมังคะลาอัตถะคาถาโยวัจโนทินาทิเนสารเตมะตันติตวานะเรกาวิวิธานิจุปัตตวานิโมคังสุขังอาทิตะมัยยะนะโลสัพพันโยโยอิตายัสสะปะปะนิณังปุริตถะปะรมิสัพพะปัตโตตังพุทธิมุตตะมะเอเตนะสัจจวัจเจนะพุทโธเตสยามังคะลังสยันโตโพธิยะมุริสักกายานังนันทิวัตตโนเอวังทวังมิสโยโหอิตายัสุสยามังอัปปลาสิตตปัลลังเกสิสิปัตวิโมกขะเนอะวิสิกิสัพพพุทธานังอัคคัปปโตวะโมทติสุนัขตังสุมังคะลังสุปะปะตังสุมุทิตังสุขะโนสุโมโหโตจะสุอิทังพระมัจจานิสุวัฏฐคีนังกายกัมมังวาจากัมมังปัฏฐคีนังปัฏฐคีนังมโนกัมมังปานิทิเตปัฏฐคีนังปัฏฐคีนานิกัตวานาลาวันตันเตปัฏฐคีเตเจริญสุขังสัพพาสัตว์ทุกชนทั้งหลายวันนี้เราได้มีโอกาสมาร่วมกันไหว้พระรับศีลภาวนาแล้วก็ฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งเป็นประเพณีหรือว่าเป็นพิธวิธีศาสนาพิธีของประชาพุทธเราเพื่อเป็นการสร้างเสริมศรัทธาพระศรัทธาการทำเรื่องใสการจะก่อเกิดเป็นผู้สมบูรณ์และบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่องของการทำความดีนั้นในทางพุทธศาสนาก็ได้แบ่งไว้เป็นส่วนเป็นส่วนเช่นการทำทานก็เป็นส่วนหนึ่งการสมาทานศีลเป็นการมดเป็นการเบียดเบียนการนำแก้การทำได้ทำให้สังคมของเรานั้นอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกแล้วก็ไว้วางใจซึ่งกันและกันไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อคนซึ่งกันและกันอันนี้เป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธของเราและชาวพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไทยของเรานี้ก็เรียกว่าเป็นที่ประทับอกประทับใจเป็นที่พอใจข
ของคนทั้งโลกที่เคยอินมาได้สัมผัสได้มาพบได้มาครั้งได้มาพบครั้งสมาคมได้มาเที่ยวได้มาอยู่มาอาศัยอยู่ในเมืองไทยของเรานี้เพราะว่าในที่ใดๆก็ตามย่อมได้รับความพึงพอใจอันนี้ก็นำจิตนำใจของชาวไทยเหล่านั้นได้ถูกหล่อหลอมที่ถูกหล่อเลี้ยงมาด้วยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานเป็นนับเป็นเวลาเป็นพันพันปีมาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ทรงคุณทรงคุณคุณค่าที่ชาวโลกทั้งหลายต่างก็คือความสำคัญถึงน้ำใจไม่ดีน้ำใจอัธยาศัยจริงในช่วงที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมเกิดทุกข์ภัยชาวไทยเราก็ได้ร่วมถึงจิตร่วมใจการช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งข้าวแบ่งน้ำแบ่งกีฬาน้ำเป็นทรัพย์ปัจจัยต่างๆนานาไปช่วยเหลือเพื่อฝ่ายผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากจากเกิดจากบุคคลภัยคือน้ำท่วมเมื่อหลายวันที่ผ่านมาแต่ขณะนี้ก็ยังมีผู้ที่ได้รับความลำบากอยู่พอสมควรก็ยังมีหลายที่แม้กระทั่งในจังหวัดเชียงใหม่ของเราเช่นชาวอำเภอสารพีจังหวัดลำพูนอำเภออ่างดงอำเภอสันป่าตองก็ยังมีผู้ที่ต้องได้รับความลำบากอย่างไม่น้อยกว่าสะดวกในการที่จะดำรงชีวิตในการที่จะใช้ชีวิตที่เป็นปกติของเรานั้นตอนนี้ก็ได้เพราะอาศัยน้ำจิตน้ำใจจากของคนชาวไทยร่างไหลกันมาว่าอยู่ในส่วนใดส่วนใดของมวลไทยเรานี้ก็มาช่วยกันช่วยกันเรียกว่าบรรเทาร้องแบ่งเบาความลำบากเมื่อในลำบากอยากเห็นอดอยากจนเกินไปเพราะเนื่องจากมุทกับไปคือน้ำไหลแรงแล้วก็มีจำนวนมากสารโดยมันเป็นสู่พอสมควรการดำรงชีพการยังชีพอยู่ก็ไม่สะดวกอันนี้ก็ได้อาศัยชาวบ้านเราโดยทำข้าวกล้องข้าวหุงหม้อเจริญจากันไปอย่างที่เราได้รับรู้สักอันนี้ก็เป็นน้ำใจอันเกิดจากทานนะมันเกิดจากทานนะเรื่องของทานอันนี้เราเรียกว่ามันจะมีโดยทั่วไปหมดใจมันก็จะมีแต่เฉพาะในท้องถิ่นที่เราได้ฝึกฝนกันทั้งนั้นแต่ถ้าในท้องถิ่นที่เพิ่งได้รับการฝึกฝนเพิ่งเคยทำบุญทำทานเพิ่งของหมอโน้นหมอโน้นเพิ่งบอกมีประเพณีอย่างนี้ทำมีทานแจกทานแจกจ่ายแบ่งปันอย่างนี้อยู่นี้แต่มันจะมีในท้องถิ่นที่เราได้รับการฝึกฝนกันมาเป็นเวลาเนิ่นนานโดยว่ายิ่งชาวพุทธเรานี้พุทธวิธีวิธีของชาวพุทธ ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาแต่องค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นวิธีชาวพุทธนั้นก็จึงมีวิธีทางปฏิปทาในการดำเนินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิและภาวนาอันนี้เป็นอุดมมคติ
ดมการของพุทธศาสนาที่เราทั้งหลายได้รับและรับถือและนำนำมาประพฤติปฏิบัติอยู่ในวิถีทางของชีวิตและก็นอกจากนั้นแล้วทำคำว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็ยังมีสูงขึ้นไปแม้กระทั่งเรียกว่าสามารถที่จะขจัดปัดเป่าทุกข์ในโดยเฉพาะยิ่งทุกข์ของชีวิตทุกข์ที่เกิดจากความคิดความเห็นที่สามารถที่จะขจัดปัดเป่าออกไปจากจิตใจอันนั้นจะเป็นในส่วนสูงขึ้นไปกว่าวันนี้หน่อยเป็นอีกขั้นหนึ่งดังนั้นในทางพุทธศาสนาจึงมีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นกุศลบริบูรณ์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตการทั้งในพวกนี้พวกหน้าโลกนี้โลกหน้าเรียกว่ารวมสมบูรณ์ไปด้วยหลักธรรมและคุณธรรมดังนั้นอันนี้จึงเป็นเอกลักษณ์ว่าส่วนพิเศษของชาวไทยชาวพุทธเราที่มีมาแต่ผมอันเดิมการดังนั้นขออนุโมทนาขออนุโมทนาให้ญาติโยมสตาสาธุชนทั้งหลายได้ดำรงตนดำรงจิตดำรงใจโดยคุณธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเราก็จะได้รับความสุขทั้งสามประการมีนิพพานเป็นยอดโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเธอสาธุต้องไปกล่าวคำสวายมาตหาข้ามาโอสัตว์ตัวของกันก่อนนะครับนาโอตาสาเทวดาด้วยตลอดกาลนานเทอญ
อะเวโรโหมิ อะเวโรโหมิ อะโลโภโห
อโรโหมิสุขีอัตนังสุขีอัตนังวันนารามิวันนารามิขอให้ตัวของเราเองขอให้ตัวของเราเองจงมีความสุขจงมีความสุขปราศจากทุกข์ปราศจากทุกข์ไม่มีภัยไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีเวรไม่มีโรคไม่มีโรคอยู่เป็นสุขอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเธอทุกเมื่อเธอต่อไปก็ตัวภาวนาใหม่ก็ลดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเอาเข้าคู่ลมหายใจของเขาก็ตัวภาวนาใหม่ครับแบบนี Yeah.
Yeah.
สิตาปันนังเกจิเจปาตาวิภูคะเลอภิเสกเจตปาพุทธานังอาคาปโตปะมุตตะติสุนัตตังสุมังคาลังสุปาปาตังสุหุติตังสุขะโนสุโมหุตโตจตุยิตังบรมมาจาริสุปาตะกีนังกายกรรมังวาจากรรมังปาทะกีนังปาทะกีนังมโนกรรมังปานิติเตปาทะกีนังปาทะกีนังมิกะตัวนาลาภันตันเตปาทะกีเนขอให้โชคดีมีสุข